เรื่องกับความเป็นความตายสมัยก่อนนี้นอนกระดานไฟอยู่ไฟสมัยใหม่เห็นไหมกูไม่อยู่ไฟแล้วปวดขากันเลยนะพออายุมากเขามันก็ปวดขาได้นั่นน่ะคนโบราณขาไม่ปวดนั่นน่ะอะไรอ่ะเครื่องบริโภคก็ทำให้กระดูกพุนได้เห็นไหมทำให้คนรุ่นหลังนี่กระดูกพุนกระดูกผุอะไรไปนั่นน่ะเห็นไหมนี่ภัยของสังขารทรมานทีนี้เรานี่แหละที่เราออกจากกองทุกข์ได้คือความมาปฏิบัติมาแลกกับทุกข์มาแลกนั่นทุกข์มาแลกกับธรรมใช่ไหมโยมธรรมสัจจะนี่แหละศีลสัจจะนี่แหละที่มันเกิดขึ้นนะเอามาแลกกันทรมานเหลือเกินนะฟังโยมพูดบางคนมาเล่าให้ฟังเดินจงกรมต้อง10ชั่วโมงนั่นเห็นมะเดินไปก็พอมันชนะแล้วท่านบอกว่ามันโล่งเลยนั่นน่ะนิวรณ์ดับมันโล่งเลยนั่นน่ะเห็นมะต้องเดินถึงขนาดนั้นนั่นน่ะฟังยอมคุยแล้วก็เห็นว่าพอยอมทำแล้วมันโหดนะปฏิบัติมันโหดนะนั่นแหละเพราะนี่แหละจึงบอกว่าเวทนามันเหนือเวทนาแล้วนะลืมวันลืมคืนที่ครูบาอาจารย์ว่านั่นแหละแล้วสามเณรบางคนก็โตแล้วโตแล้วก็ยังร้องไห้ไอ้ตัวเล็กๆกลับไม่ร้องไห้นี่นะเห็นไหมจึงบอกว่าไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันถ้านึกถึงพ่อแม่แล้วเห็นไหมนึกถึงพ่อแม่ลำบากเลี้ยงพวกเรานี่เห็นไหมลำบากเหลือเกินนั่นน่ะได้มาคุณโยมสมัยก่อนนี้เห็นไหมไม่ใช่สบายเลยต้องหาไปของไปขายกันนั่นน่ะเห็นไหมสมัยนี้ยังมีเครื่องทุนแรงเยอะบางทีไม่ต้องถือกระเป๋าไปลูกเดียวไปเช่าร้านไว้แล้วนะบางทีก็มีคนใช้มาช่วยเปิดหน้าร้านก่อนแล้วอะไรต่ออะไรนะตัวเองก็นั่งขายไปฮะเนี่ยเห็นไหมสารพัดโยมขายได้ก็ดีใจขายไม่ได้ก็เนี่ยเห็นไหมบางคนก็ทุกข์ใจนะเหมือนกัน การปฏิบัติก็เหมือนกันใช่ไหมคุณโยมถ้าใครทำได้แล้วนี่ก็ลืมวันลืมคืนนั่นน่ะลืมนั่นน่ะลืมพักผ่อนหลับนอนได้มันก็เป็นบุญของเขา นั่นน่ะจึงบอกว่าหลับน้อยแต่ใจเขาเป็นสุขใช่ไหมหลับน้อยแต่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงมันไม่เท่ากันนะก็เลยครูบาอาจารย์ก็เสวยสุขนั่นนะเสวยในใจของท่านใช่ไหมโยมกายปวดกายเจ็บหลวงพ่อสังวรนั่นนะกายปวดกายเจ็บแต่ใจแล้วไม่เจ็บนะใจมีแต่เมตตานะมาปฏิบัติทีไรดีใจเห็นชาววัดสังฆทานมากัน
ทุกเสาร์อาทิตย์นะทุกวันพระอะไรนะก็ดีใจเนี่ยเห็นไหมต่อไปนะคนวัดสังฆทานตาจะดีหูดีตาดีปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เกิดได้กรรมฐานขึ้นมาใช่ไหมนี่จึงบอกว่าเราจะเอาอะไรเป็นสารณะใช่ไหมนั่นเราถามเราถามเราทุกวันนะ ว่าธรรมะสารณะที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนะมีภาวนาเนี่ยมีตัวรู้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนั่นน่ะนี่แหละตัวหายหลงใช่ไหมตัวหายหลงหายทุกข์นั่นน่ะปฏิบัติเหมือนอย่างกับเราบ่งหนามออกแล้วนั่นน่ะบ่งเวทนาออกแล้วนั่นน่ะออกจากกายเราได้ออกจากใจเราได้นั่นเวทนา เข้าไปถึงความสงบเข้าไปถึงกระทบรูปเสียงกลิ่นรสกระทบเฉยนั่นน่ะบางคนได้อย่างนี้ไปเห็นละลอกขึ้นน่ะเหมือนอย่างกับวิทยาศาสตร์ว่าละมันคล้ายกันนั่นน่ะที่ละคนทำได้คนทำได้ก็เวทนาดับแล้วมันก็เกิดอัศจรรย์ในใจได้นั่นน่ะพระอริยเจ้าเกิดขึ้นก็ยิ่งนั่นน่ะเห็นมาก็ยิ่งพบความสุขในตัวก็ถึงว่าครูบาอาจารย์กินข้าวคอยตายสมบัติได้มาภาวนาคอยตายนั่นน่ะเหมือนว่าท่านไม่มีวันเวลาท่านเหมือนว่าเป็นเวลาเดียวกันนั่นน่ะอันที่มันสมมุติวันคืนคือบอกว่าโลกมันหมุนไปแล้วก็เป็นกลางคืนกลางวันแต่ปฏิบัติได้มันเหมือนมันว่างนะอยากให้มันอยากรู้อะไรค่อยนึกขึ้นมานั่นน่ะหรือว่าอย่านั่นน่ะมันเกิดจากสมาธิหลวงปู่จะพูดทางเข้าสมาธิเข้าฌานน่ะหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมท่านทำของท่านได้ท่านต้องทำสมาธิก่อนก่อนจะพูดใช่ไหมนั่นพูดด้วยสัจธรรมนั่นที่จะโปรดญาติโยมธรรมโยมจึงว่านี่แหละเข้าถึงคุณวิเศษนั่นพูดแล้วมันเป็นอัตเป็นธรรมนั่นคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า การ การที่เข้าถึง
ปวดทนได้หิวทนได้นั่นน่ะหิวพอดีอิ่มพอดีนั่นน่ะทุกข์พอดีถ้าไม่พอดีมันก็แตกเลยตายใช่ไหมมันทนได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะมันไม่เกินมันไม่เกินหลวงปู่ที่ท่านทำได้ใช่ไหมโยมนะบางคนบอกว่ากระดูกหลวงปู่หัวใจไม่ไหม้ไหม้เป็นหยกนั่นน่ะเป็นหยกเป็นหินไปเลยเผาก็เห็นไหมพี่สาวหลวงพ่อสนองปฏิบัติกันเห็นว่ารับศีลมาแล้วก็ปฏิบัติกันนะ20 30 ปี 40 ปีเออเวลาจะตายลูกหลานก็ไม่ห่วงนะไม่บ่นนั่นน่ะพอเวลาแตกดับแล้วเผาโอ้โหกระดูกใหญ่เหลือเกิน เดี๋ยวอาจารย์จะให้รางวัลรางวัลอะไรอ่ะเอากระดูกแปรมาละโอ้นี่เป็นหยกน่ะเป็นหยกขาวก็มีอยู่นานๆก็ขาวขึ้นก็มีน่ะแปรธาตุไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณโยมเดี๋ยวเอามาอวดหลวงพ่อสนองเอาไว้หลวงพ่อสนองไว้ ไปคนดูนั่นน่ะพอหลวงพ่อล่วงรับแล้วไม่มีใครสนใจเราก็ไปเอามาเนาะไปเอามาไม่รู้ใครหยิบเอาไปนั่นน่ะเอาไว้นอกกุฏไม่ได้ใครก็อย่าเอานั่นน่ะทีลาน้ำคุณแม่ คุณเรือนก็เหมือนกันนะเผลอไม่ได้อะทิ้งมั่งนั่นน่ะเห็นไหมทิ้งมั่งไม่รู้นั่นน่ะพระธาตุมั่งอะไรตาอะไรเห็นไหมเขาไม่รู้ เราไปเจอเราก็อู้ตายดีไม่ทิ้งลงสระไปนะ เห็นไหมนั่นน่ะ เขาไม่รู้นั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่า การปฏิบัติธรรมไม่ว่าฆราวาสหรือนักบวชถ้ามีนิสัยนั่นน่ะมีนิสัยจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมท่านเพียรท่านไม่คุยกับใครนั่นน่ะท่าน ปฏิบัติของท่านจริงๆนั่นน่ะญาติโยมก็เหมือนกันพอไปเห็นแล้วคนสูงอายุก็ดีนั่นน่ะคนสูงอายุนี่แต่นั่นแหละสำคัญเลยถ้าปฏิบัติได้ไม่อยากคุยกับใครภาวนาก็นึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปแล้วน่ะเราจะอยู่ ได้แค่ไหนใช่ไหมน่ะอยู่ได้10 ปีก็บุญตายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่จึงบอกว่าไม่มีใครหรอกเห็นไหมไม่มีใครหรอกที่จะทนดินน้ำลมไฟไม่ได้นั่นน่ะทนไปไม่ได้หรอก มันเหนือไม่ได้นั่นน่ะมันจะแตกมันจะดับมันจะล่วงลับนั่นน่ะใช่ไหมเพราะนี่แหละที่ท่านบอกว่าร้อนร้อนร้อนมากร้อนถึงถ้าร้อนถึง45 องศาจะเป็นยังไงร้อนแบบเมืองแขก โอ้จะคุณเลยมันร้อนจริงๆนั่นน่ะถ้าเราทำได้
มันเย็นนะคนปฏิบัติได้มันไม่ร้อนถึงขนาดทนไม่ได้มันเย็นแล้วนะปฏิบัติได้มันรู้จักปรับธาตุได้มันเป็นกลางขึ้นมานั่นน่ะเนี่ยคุณโยมเขาก็มาเล่าให้ฟังโยมโยมมีบุญเนาะโยมทำซะจนไม่ร้อนแล้ว ไม่ต้องอาศัยพัดลมแล้วเห็นไหมนี่จึงว่าทำไงให้มันเป็นกลางให้ได้นั่นนะใช่ไหมโยมทุกวันนี้เห็นไหมโลกมันเจริญสุดขีดแล้วโยมมันจะแตกนะ นั่นนะเห็นไหมมันเหมือนมันจะแตกมันเหมือนมันจะทลาย เนี่ยมันเจริญสุดขีดแล้วมันก็ทำลายตัวเองทำลายโลกทลายนี่นะคุณโยมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ไปซ่อมมันก็ติดของดีมาให้นั่นแหละใช่ไหมมันลักติดของดีมาให้มันรู้หมดในบ้านเราทำอะไร นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ตัวละ20,000-30,000มันเสียก็ไปซ่อมพวกก็ติดของดีมาให้ถ่ายได้หมดเราไปชาร์จไฟมันถ่ายในบ้านเราหมดเลยข้อมูลใช่ไหมโยมนี่แหละเราบอกว่าเห็นไหม มันพัฒนาดีพัฒนาร้ายมันคู่กันเลยนั่นแหละโยมถ้าโจรมันเอาไปถ้าโจรมันรู้ข้อมูลบ้านเราหมดมีอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันถ่ายหมดเลยถ้ามันติดมาอย่างนี้ใช่ไหมน่ากลัวมาก นั่นน่ะไอ้ตัวละ20,000-30,000นั่นน่ะเห็นไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่ามันมากับอะไรนะความร้ายความดีมันมากับความร้ายคู่กันนั่นน่ะพวกวัยรุ่นก็ต้องระวังเนาะนั่นน่ะใช่ไหมจึงบอกว่าอาตมาบอกว่า จริงไหมโยมเข้าห้องน้ำตำห้องน้ำตำปั๊มน้ำปั๊มน้ำมันก็ดีว่าติดนกหวีดตกนิดติดนกหวีดด้วยคนละตัวนั่นน่ะไอ้พวกเมามันก็จะจับเอาที่นั่นน่ะเห็นไหมแม่ต้องมาช่วยเห็นไหมดีว่าแม่ไปด้วยนั่นน่ะเห็นมาโลกนี้มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์คู่กันเนี่ยต้องทำใจโยมเมืองไทยเราดีหนักหนานั่นน่ะใช่ไหมเมืองไทยเรานี่ดีเหลือเกินน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมีพระเจ้าแผ่นดินที่ดีนั่นน่ะมี ยังมีคนใจบุญเป็นผู้นำใช่ไหมเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไม่อายเขาใช่ไหมทุกข์ร้อนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เอาช่วยกันนั่นเห็นไหมช่วยกันข้าราชการเห็นไหมต้องช่วยเห็นไหมบางคนนี่เหลือบ่าฟ้าแรง ถ้ามันพัดลมมันพัดเอาบ้านไฟหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครจะช่วยเจ้าแผ่นดินดินนะต้องช่วยเห็นไหมต้องช่วยต้องนั่นน่ะน่าเห็นใจนั่นน่ะเห็นไหมไฟฟ้าเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงบางทีมันเหลือขนาดมัน
เมื่อนวัดเรานี่นะมันพ่วงสายไปไม่รู้จักเท่าไหร่มันก็ร้อนจัดเห็นไหมมันก็เป็นได้ในบ้านเก่าแล้วอะไรต่ออะไรสวิตบ้างควรดับก็ดับนะร้อนทั้งวันทั้งวัน10ปี20ปีมันก็เป็นได้บ้านเห็นไหมมันพลาสติกก็เยอะลุกหมดบ้านตึกทำไมมันลุกได้พลาสติกมันเยอะทำให้ตึกร้อนเข้าร้อนเข้าหลุดหมดเห็นไหมเพราะพลาสติกมั่งผ้าห่มมั่งยิ่งทำพวกของพลาสติกด้วยใช่ไหมเป็นเชื้อไฟบางทีก็เคมีเยอะเนี่ยมันเป็นเครื่องอำนวยความสวยความสะดวกนั่นแหละแต่มันก็ภัยมันก็อยู่กับเหมือนเราอยู่กับไอ้นั่นน่ะอยู่กับระเบิดหรือว่าอยู่กับเคมีนั่นแหละถ้ามันติดขึ้นมานี่มันเอาไม่อยู่เลยนั่นแหละเหมือนเรานอนอยู่กับใกล้ความตายใช่ไหมคุณโยมนอนมานอนวัดสังฆทานโคนไม้นั่นน่ะเห็นไหมมันสบายจริงหนอนั่นน่ะมันไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมันธรรมชาตินั่นน่ะเห็นไหมเป็นธรรมชาติบางคนต้องไปเที่ยวหาธรรมชาติไปแสวงหาไปถ่ายรูปสัตว์สารพัดอ่ะมันอยู่ในเลี้ยวในรูก็ไปเอากล้องไปดูมันการเป็นอยู่ของมันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเอามาถ่ายให้พวกเราดูเนี่ยชีวิตสัตว์ไม่งั้นเราไม่รู้มันอยู่กันยังไงมันสบายกันยังไงมันไม่มีความสบายเลยเห็นไหมมันอยู่ได้ความแข็งแรงแต่ตัวนายไม่แข็งแรงมันก็โดนเขากินไปนั่นน่ะทั้งนายกับมนุษย์ก็เหมือนกันธรรมชาติมันฆ่าเราด้วยนั่นน่ะเห็นป่ะถ้าเราแข็งแรงเรารู้จักเจริญสติของเราเจริญสมาธิของเราไปนั่นน่ะนั่นน่ะธรรมชาติมันจะไม่กล้ากินเราแกนั่นน่ะใช่ไหมคนนี้รู้จักเราซะแล้วรู้จักหน้าตากิเลสของเราซะแล้วนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงแก่นแท้ของจิตใจเราก็สบายเนาะไม่ต้องไปวุ่นวายนั่นน่ะรูปเสียงกินรสจนเกินไปใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงตาว่านั่นน่ะเห็นไหมผัวเดียวเมียเดียวนี่มันสบายนั่นน่ะไอหลายแฟนหลายคนนี่นะเอามันฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเมาขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมเมาขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ละตีกันฆ่ากันทุกวันนี้เห็นไหมนี่จึงบอกว่าเสียอะไรนะมันไม่ปฏิบัติแล้วมันเสียไปถึงนะมันเสียใจเสียไปหมดนั่นน่ะเสียเกียรติเสียเกียรติยศเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีคิดไปพอเข้าโรงแล้วมันไม่คิดแล้วเห็นไหมแหมนอนสบายเหลือเกินเน่าสบายเหลือเกินใช่ไหม นั่นใช่ไหมคุณโยมแหมค่านี่ใหญ่ค่านี่ใหญ่เหลือเกินใหญ่ไม่เต็มโรงสักทีใช่ไหมไปเผาเนี่ยไปเผาเรื่อยๆเนี่ยส
สักวันเราก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าไปเผาไปฟังมันก็เน่าเต็มลงนั่นน่ะดีไม่ดีปลาไหลมากินอีกเนาะไอ้ตัดใต้ดินมันมากินเราอีกนั่นน่ะเราก็กินเขามานานแล้ว ทีนี้เราตายแล้วมันก็กินเรามั่งมันนั่นน่ะเห็นไหมน่ะโอชาโอชารสมนุษย์กินสารพัดเนี่ยมันก็กินเรามั่งเหมือนกันนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละถ้าเรามาเกิดอีกเราก็ต้องอย่างเงี้ยน่ะไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมมีเท้าหัวกะโหลกมาโชก็นั่นน่ะเห็นไหมไม่มีอะไรสมองก็หมดไปแล้วลูกตาก็หมดน่
ใช่ไหมธาตุดินแต่นี้มันนานไอ้กระดูกความมันจะผุไม่รู้กี่ปีดีไม่ดีมันเป็นหินไปอีกนั่นแหละเป็นฟอสซิลอะไรนั่นแหละที่เขาว่าใช่ไหมโยมแต่ต้องหลายๆพันปีอย่างเงี้ยฝังไว้ลึกๆเนี่ยมันจะเป็นฟอสซิลได้นั่นแหละเห็นไหม นี่แหละโยมไม่มีอะไรอ่ะแต่ตอนอยู่นี่โอ้โหมันนะสารพัดสารพัดแสนใช่ไหมมันเก่งสารพัดโยมนั่นน่ะเรามานึกดูใช่ไหมพระอรหันต์ท่านไม่อยากเก่งกับใครหลวงปู่ไม่อยากเก่งกับใครแล้วเบื่อใช่ไหมหลวงปู่บุญนฤทธิ์พวกเนี้ยเห็นไหมท่านไม่เก่งกับใครหรอกปฏิบัติพอเห็นทุกข์พอเห็นแล้วนั่นเนี่ยเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางวิญญาณนั่นเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์ล่วงลับกันไปหมดนะเห็นไหมพออายุมากก็จากกันไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยก็เห็นไหมตายกันหมดแล้วทีนี้ใครล่ะจะมาเป็นผู้ที่ชี้เป็นผู้กำลังใจพวกญาติโยมใช่ไหมโยมลองนึกดูเราต้องแข่งกับหลวงปู่ให้ได้นั่นน่ะใครแข่งได้นี่แหละแข่งดีไม่ได้แข่งร้ายใช่ไหมแข่งร้ายมันแข่งทุกข์กันทั้งนั้นใช่ไหมแข่งด่ากันทะเลาะกันอวดกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมพอตายแล้วไม่เห็นกระดูกมาอวดกันเลยใช่ไหมเอาสีคองหาบกันไปนั่นแหละใช่ไหมห้อยต้องแต่งเหมือนปลานั่นแหละใช่ไหมโยมไม่มีอ่ะกลัวเห็นไหมนั่นน่ะลองนึกดูนายโยมน่ะนี่น่ะถึงบอกว่าเห็นไหมคนเราไม่ได้คิดนะไม่ได้หรอกมันใสเจียนะมันเสียใจถ้าไม่เกิดมาไม่แข่งกันใช่ไหมเกิดมาต้องแข่งกันแข่งขันกันแข่งขันเข้าไปหาทุกข์นั่นเองนั่นน่ะจนทั้งหมดเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะที่ญาติโยมกลัวแล้วกลัวความเกิดนั่นน่ะไม่ได้กลัวมาเกิดอีกน่ะตายมันไม่กลัวแล้วพวกภาวนาเนี่ยขอย้ายมาเกิดอีกเลยมาเกิดอีกเลยไอ้เห็นมาบล็อกไหนก็ไม่อยากไปเกิดแล้วใช่ไหมจะไปเป็นปูเป็นปลาก็ไม่อยากได้ละเห็นไหมปลามันก็รู้จักนะโดดน้ำตุ่มๆนั่นน่ะมันออกกำลังใช่ไหมปลากระเบนมันก็กระโดดน้ำโดดสูงเหมือนกันนะเป็นวาวาเหมือนกัน
นั่นแหละออกกำลังกายใช่ไหมคุณโยมถัดตัดมันก็ต้องออกกำลังกายก่อนเนี่ยมีกำลังภายในกำลังภายนอก ภาวนาได้แล้วเนี่ยกำลังจิตเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมที่บอกว่าเหล็กมันก็ทำให้งอได้น่ะเห็นไหมที่ทำได้นะมันฝึกซะจนหลอดไฟมันก็สว่างได้เอามือจับหลอดไฟก็สว่างได้พลังไฟฟ้าในตัวเรามีแต่เราใช้กันไม่เป็นเห็นไหมพระหลวงปู่สังวานบอกเราใช้กันไม่เป็นพลังจิตพลังธาตุเนี่ยมันแรงมากนิยมนะนึกว่านกตัวนี้มันมาเกาะลองดูสิกำหนดนึกว่าให้มันตายมันล่วงเลยนั่นแหละหลวงปู่ว่านว่าต้องรีบไปปองอบัตนั่นแหละไปทำให้สัตว์ตายนั่นแหละเห็นไหมลองก่อนใหม่ๆนั่นแหละเห็นไหมพวกมีพลังจิตเนี่ยหลวงปู่ว่านจึงไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องบินไงนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะว่าไปกำหนดแล้วมันเครื่องมันดับนั่นน่ะไปกำหนดที่ไอ้นกกระจอกที่มันน่ะที่มันดุกดิกดุกดิกอย่างเงี้ยที่ช่างมันเรียกภาษาไทยมันเรียกนกกระจอกตรงนั้นน่ะไอ้เครื่องที่มันวิ่งแล้วมันจะนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่ากำหนดตรงเนี้ยดับกำหนดเครื่องดับได้หลวงปู่ฟันเนี่ยเห็นไหมท่านก็เล่าให้ลูกติดฟังท่านยิ่งว่าจิตของท่านมันเร็วมันคิดไปทางโน้นทางนี้ไวมากนั่นน่ะจึงบอกว่าพลังจิตเนี่ยพลังธาตุพลังธรรมนั่นน่ะใช่ไหมหลวงตาเห็นไหมหลวงตามหาบัวเนี่ย96หรือเท่าไหร่ถึงจะล่วงลับไปนั่นน่ะเดินไปทุกวันแหมเทศครึ่งชั่วโมงกว่าก็เหนื่อยแล้วเดินมาก็โอ้โหคนแก่เนาะ90ฟ้าแล้วจะ100แล้วนั่นน่ะทนเนาะทนทุกวันทานข้าวก็ไม่มากก็เห็นไหมนั่นน่ะจะอยู่ได้นั่นน่ะเห็นไหมจนช่วยชาติได้นั่นน่ะหลวงตาเป็นผู้ที่ช่วยชาตินั่นน่ะเป็นผู้ค้ำชาติไว้ให้ญาติโยมนี่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากเงินมานั่นน่ะถ้าไม่มีทองคำค้ำชาติเราก็ไปกู้เขาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเมื่อไรที่บอกว่าบ้านเราก็เหมือนกันนะถ้ามานึกถึงเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่ไปแล้วแต่บ้านเราครอบครัวเราทุกๆคนนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะครัวนอกครัวในนะครัวในก็ใจเราเนี่ยที่เข้มแข็งอดทนใช่ไหมครัวนอกก็เหมือนนั่นน่ะครอบครัวบางคนเห็นไหมรักษาครัวในไม่ได้ก็ไปด่าครัวนอกเขาไป ใช่ไหมนี่แหละเครียดเขาถ้ามึงไม่ย้ายบ้านไปกูจะฆ่าให้ตายกูรู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมข้าราชการใหญ่ๆทั้งนั้นยังต้องมาไหว้กูเลยเออพูดอย่างนี้สงสัยไอ้เนี่ยมันเครียดนะนี่แหละ
มันรักษาครัวมันไม่เป็นครัวในใจเห็นไหมครอบครัวจึงลำบากเห็นไหมคนทุกวันเนี่ยจึงว่าทั่วโลกเห็นไหมเขาไม่บอกกันเองเนี่ยคนเป็นโรคประสาทกันเยอะขึ้นนั่นน่ะดับไม่เป็นเอาน้ำดับไฟไม่เป็นใช่ไหมเอาน้ำใจของเราเอาธาตุที่เย็นเมตตานั่นเองมาดับใจไม่งั้นมันดับไม่ได้อะใครพูดมาก็โกรธใครกระทบมาก็นั่นน่ะโกรธก็ตีกันดีกว่าด่ากันดีกว่าทะเลาะกันดีกว่านั่นน่ะเห็นว่าบางคนก็น่าสงสารถึงขนาดฆ่ากันเห็นว่าฆ่ากันง่ายสมัยนี้เห็นว่าอาวุธเห็นว่าที่ท่านบอกว่าจับอะไรมาก็เป็นอาวุธหมดมีดฟ้าอะไรตาอะไรเป็นอาวุธหมดเนาะนี่อ่ะยุคของเขายุคกุลียุคแค่ไม่ยอมนี่อ่ะกาลียุคมันเกิดกาลียุคทางใจนั่นน่ะเห็นว่าร้อนนอกร้อนในไงนั่นน่ะร้อนในอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้มึงด่ากูทุกวันเอาละจัดการกันดีกว่า เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมมันก็ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นพอฆ่ากันแล้วเห็นไหมว่าไต่ถังน้ำมันวิญญาณมันก็มาเข้าฝันอีกน่ะเขาฆ่าแล้วก็หมกเอาไว้หลังบ้านนั่นเองไปดูเหอะไปตัดออกมาก็จริงๆมันก็อยู่ในถังว่าผีไม่มีวิญญาณไม่มีเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เชื่อแล้ววิญญาณจิตนั่นเห็นไหมไปเข้าฝันพ่อแม่ได้พี่น้องได้นั่นแหละมันก็มีบุญเหมือนกันเนาะนั่นแหละเห็นไหมรักนี่แหละไปแย่งกันนี่แหละเสือดำไม่เดือดร้อนเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าจริงเนาะไอ้รูปเสียงกินรสเนี่ยที่หลวงปู่บอกว่าเห็นไหมแม่เมียเราสู้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมน่ะไอ้ของใหม่ๆอะไรตาอะไรมันก็นึกไปมันก็ไอพอกันนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละไกลแค่นั้นแหละใช่ไหมนี่แหละโยม ทีนี้ก็เลยมองกันไม่ได้แล้วใช่ไหมมึงจะมามองเมียกูมากนะมึงจะมามองผัวกูมากนะตบกัน ไปกินข้าวไปกินข้าวไอ้แฟนก็ไปมองคนอื่นไม่ได้โอ้มันห่วงกันขนาดนี้นะไปอยู่ต่างประเทศมันให้เพื่อนๆคอยจับตาดูไว้อีกมันห่วงขนาดนั้นนะทำไปทำมานะกลัวเลิกกันนั่นน่ะเห็นมาของข้าเติ้ลนายโยมพอตายไปถ้าสมมติว่าตายสบายไปสิใช่ไหมสะพายลงไปนั่นน่ะนั่นน่ะเมียฆ่าผัวฆ่านั่นน่ะใครจะแตะใช่ไหมโยมนั่นแหละน่ะไม่มีใครอยากดูละนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้น่ะถ้าเรามาคิดดูใช่ไหมคุณโยมนี่น่ะอุปทานอันเนี้ยนึกเลยนะนึกมากมากนะถ้าเราไม่แก่แล้วไงนั่นน่ะแล้วน่ะของเราเราก็แก่ใช่ไหมเราก็ต้องตายต้องจากกันหมดนั่นน่ะเห็นไหมเราว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็คิดไว้ก่อนนั่นน่ะอุปทานมันจะได้ลดลง
เอ้เรานี่มันหลงเหลือเกินใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ชายมันหลงเหลือเกินมันแบกเอาไว้สิมันใช่ไหมทูนหัวเอาไว้เหมือนแขกนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมมันก็ไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยลองนึกดูถ้าเราจะหลงใครนะเราก็บอกนั่นแหละเดี๋ยวแล้วเขาก็ตายแล้วนั่นน่ะเหมือนดอกไม้นั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่ไม่หลายวันนะดอกบัวเนี่ยวันสองวันมันเหี่ยวแล้วถ้ามันไปตัดยิ่งมันได้อยู่ที่อากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นนี่เป็นสิบวันไปอยู่อังกฤษนี่ไม่อยากทิ้งเลยดอกไม้มันยังสวยอยู่เลยใช่ไหมโยมมันเย็นนั่นน่ะมันยังไม่แห้งอยู่เมืองไทยมันแห้งเร็วเหลือเกินนั่นน่ะมันความสวยเห็นไหมความสวยมันพักเดียวนั่นน่ะโอ้ใช่ไหมโยมที่อาจารย์ไม่ยอมว่าไว้นั่นแหละขางัว ขางัวกับขาคนจะเอายังไงสู้ขาไก่ไม่ได้ ใช่ไหมโยมเตือนแหละแต่ว่าสู้ขาไก่ไม่ได้อะเตือนแหละขาไก่กินได้ใช่ไหมเตือนแหละเราก็นึกดูไม่นั่นแหละเห็นไหมขาคนใครไปกินเยอะไอ้นี่บ้าแล้วไอ้นี่บ้าแล้วกินขาคนอยู่กับมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันกินหมดใช่ไหมโยมเตือนแหละเราก็นึกดูจริงเนาะท่านพูดให้ขำๆว่าให้คนอะไรนะอุปทานมันจะได้หายนะโยมเนาะนั่นน่ะเพราะงั้นมันไม่ยอมหายนั่นน่ะใช่ไหมโยมไอ้สึนามิไงพอไปดูโอ้โหคนมันขึ้นเรากินในน้ำยาฟอร์มาลินเนี่ยเหมือนยอมแม่เลยพอเราอายุมากบอกว่าเดี๋ยวผมอยู่อีกสักพักผมอ้วกแน่ไม่ใช่รังเกียจอะมันเหม็นเต็มสติมมันจะอ้วกแล้วผมต้องเดินเราต้องเดินออกจากวัดนั้นนะเห็นไหมจะวัดยันยาวบอกว่าพระหนีหมดทำไมจะไม่หนีอ่ะกินศพกินฟอร์มาลินนั่นน่ะอยู่ไม่ได้อ่ะโยมแต่หมอพรทิพย์อ่ะจมูกท่านเหมือนเสียไปแล้วมันดมอะไรไม่ได้กินแกว่ามันอยู่กับศพอยู่เรื่อยไงนั่นน่ะหอมเหม็นมันไม่รู้แล้วแกบอกทำไมแกทนได้ทำไมพวกเราโอ้โหเขาอยู่กันได้ยังไงนะพอนั่งรถไปตามตลาดเหม็นไปทั้งตลาดเลยนั่นน่ะไอ้คนตายเยอะนั่นน่ะทีนี้ก็ยอมคนขับรถอ่ะกลับไปก็1-2แล้วเนาะแม่คนมันนอนกันสงบหมดเลยเนาะคุมผ้าไว้เนี่ยเหมือนพันเหมือนมอมมี่นั่นแกก็ไปนอนใกล้ๆสินะพอพรุ่งนี้เช้าตายศพทางนั้นเลยคนขับรถง่วงนอนเห็นไหมที่สึนามิเราตอนนั้นไปนอนที่ไหนนะจำไม่ได้อ๋อนอนในรถนึงไงไปครั้งแรกนะยอมลำเขาก็ง่วงนอนให้คนขับรถนอนให้สบายไหนได้ไอ้คนมันกลัวจะตายแม่ชีสังเวียนโยมสังเวียนแกดึกดึกก็ยังไปช่วยทำอาหารแล้วก็ยังไปสวดมนต์คนมันก็ว้าเวเหลือเกินกลัวใช่ไหมกลัว พวกทหารยังกลัวเลยบอกว่าเวทีสังเวียนก็ไปสวดมนต์ก็ไปอีกพวกมันก็วังเวงต
อนดึกๆ ก่อนจะวางเวงเสียงสวดมนต์นั่นน่ะเรายังนึกเออนั่นแหละคนทั้งเมืองไม่อยากทำอาหารเลยมันเหม็นกินศพอ่ะต้องบางคนน่ะต้องเอาข้าวไปให้หมอพรทิพย์เลยนะไปฝากไว้ด้วยน้ำพริกอะไรต่ออะไรน่ะผักต้มอะไรต่ออะไรมันจะได้เผ็ดๆจะได้ฉันได้มันอยู่กับเห็นมั้ยเหม็นไปหมดน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยโอ้โหบอกว่าคนเราอ่ะที่ว่าตะกั่วป่าที่ว่าตายเป็นแสนโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเคยทำบุญทำกรรมกันมาแล้วก็มาตายกันนั่นน่ะเห็นมั้ยตายแล้วก็ไม่มีใครจะเห็นมั้ยใครจะสูงใครจะเตี้ยอะไรกูไม่สนนะกูตายหมดนั่นน่ะน้ำท่วมไปหมดถ้าวันนั้นนะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มั้งทำไมงานลูกทหารตายหมดไปโรงเรียนน่ะไอ้โรงเรียนทหารน่ะลูกราชการนั่นน่ะยังดีที่ยังอยู่บ้านกันนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราอะเหมือนว่าอยู่ไปเหมือนอยู่ยอดไม้มันก็สั่นไหวใช่ไหมไอ้ตรงโคนนี่มันเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเพดไปสมัยนี้เห็นไหมเหมือนเราอยู่ปลายแถวนั่นน่ะต้นไม้มันก็โอนเอ็นได้สามารถจะกิ่งหักตกลงมาได้ทั้งหมดนั่นน่ะคุณโยมนี่เนี่ยจึงบอกว่าเอาอะไรไปได้เอากุศลนั่นแหละเนาะพวกเราลงนะลงอยู่ก็เห็นไหมนึกว่ามันหอมนั่นน่ะเราลงมันหอมมันอยู่คู่กับเหม็นใช่ไหมพอตายแล้วมันเหม็นนั่นไอ้สังขารนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราก็ฉาบทามันไว้อาบน้ำมันทุกวันนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมดินน้ำลมไฟเราอาศัยมันนั่นน่ะอาศัยให้ไปสวรรค์นิพพานเนาะไอ้กายมันไปไม่ได้มันต่อบุญเราที่เราอยู่ได้ถ้าเราไม่มีกระดูกมันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนเสื้อผ้านั่นแหละมันก็เหมือนกองอยู่นั่นน่ะใช่ไหมมันจะเดินไปยังไงมันต้องเหาะไปใช่ไหมถ้าเราไม่มีกระดูกเดินไม่ได้ใช่ไหมมันมีแต่เนื้อนะใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกว่ากายทิพย์กายเทวดาไม่ต้องเดินนั่นแหละแต่มันเห็นว่าอาการเดินให้เราดูน่ะรูปเขาเดินแต่ความจริงอ่ะมันเป็นนามแล้วแต่มันเป็นนามสมมุติต้องเดินต้องแบกต้องยกอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะความจริงพลังจิตกุศลของเขาใช่ไหมโยมพลังจิตนั่นน่ะเขาไม่มีกระดูกเทวดามันเป็นรูปใช่ไหมเทวดาไม่มีกระดูกนั่นน่ะเห็นไหมเป็นร่างทิพย์นั่นใช่ไหมโยมเกิดจากบุญที่อธิษฐานผมก็ไม่มีกระดูกใช่ไหมนั่นน่ะโยมเนี่ยเป็นร่างทิพย์นะคุณโยมนะเป็นร่างสมมุติขึ้นมานั่นน่ะใช่ไหมโยมมนุษย์นี่แหละที่เราได้เห็นมามีกระดูกมีความแข็งแรงกระดูกก็เสื่อมได้อีก
กระดูกก็เสื่อมได้ใช่ไหมโยมกระดูกเป็นพุนกระดูกหักอะไรเนี่ยใช่ไหมกระดูกผุนี่แหละคุณโยมแล้วเราจะเอาอะไรได้ถ้ามันผุถ้าหัวเข่าอะไรกระดูกมันผุกระโหลกผุอีกจะทำยังไงใช่ไหมโยมไม่ได้อะกระโหลกผุไม่ได้นะกระโหลกนี่แข็งเกินน่ะกระดูกบางๆเราลองไปทูลหม้อน้ำดูแบบแขกโอ้โหมันเจ็บมันไม่เคยทูลน่ะใช่ป่ะใส่น้ำไปเยอะๆลองดูนั่นน่ะไม่ได้หรอกเราทำทุกวันจึงได้เหมือนเราภาวนาทุกวันเราเจริญสติของเราเรื่อยๆนั่นน่ะมรรคผลมันก็เกิดกับเราได้นั่นน่ะท่านแม่โยมที่บอกว่าพลังธาตุพลังทิพย์มันก็เกิดพลังไฟมันก็เกิดนั่นน่ะแต่เราใช้มันไม่เป็นน่ะมันก็ดับไปได้นั่นน่ะทำไมไปจับฝาผนังไม่ได้เลยทำไมมันช็อตได้ภาวนาไปภาวนาไปวันนั้นเนี่ยหนูรักษาไว้ไม่เป็นหลวงปู่สังวานว่าพลังไฟฟ้าในกายเรานี่มันมีเนี่ยพลังธาตุเนี่ยนิยมเนาะมนุษย์เนี่ยมันมีเครื่องวิเศษแต่เราออกมาใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นทุกคนเก่งสินะเหมือนหลวงปู่มหาบัวพวกเนี้ยพวกอภิญญาทั้งนั้นพวกแม่บุญเรือนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอภิญญาที่บอกว่าพลังจิตเนี่ยหลวงปู่ผอมแล้วคนก็มานวดคนนี้เขาพวกมีองค์เทพอ่ะเขานวดแล้วเขาก็ลองผักหลวงปู่ดูหลวงปู่เอาผักเข้าผักไม่ขยับอ่ะตัวก็อ้วนๆนะคนที่ผักเนี่ยผักไม่ขยับอ่ะน่ะพลังธาตุของท่านธาตุดินทำให้กายหนักได้โอ้มันเชื่อเลยคนแก่ไปผักให้เลื่อนให้ดุกดิกไม่ดุกดิกนั่นน่ะเราก็เห็นว่ากตานายโยมเนาะว่าหลวงพ่อทั้งวันน่ะยอมก็ลองผักดูให้เลื่อนไม่เลื่อนหรอกนี่เห็นไหมเราจึงพูดได้ไงว่าหลวงปู่ท่านพูดแล้วเห็นไหมที่บอกว่าไอ้นกทำไว้ทำไมอ่ะที่บอกว่าใครมีบุญก็ยกหนักยกเบาเอาชาตินี้ยอมจะได้โสดาไหมอีกคนหนึ่งไม่ได้หรอกยกก็รู้หมดมันเบาหมดมันไม่หนักแต่อีกคนหนักบอกถ้าได้โสดาขอให้หนักนะหนักนี่เห็นไหมเขาจะได้มีกำลังใจใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นมันจะได้ไหมเนี่ยพวกเราภาวนากันเราก็ไม่รู้ไงนี่แต่หลวงปู่บอกว่าไม่ให้ประมาทให้ทำไปเถอะให้ขยันนั่นน่ะขยันต้มขยันเคี่ยวใช่ไหมมันก็ได้แตงเมอะไรนะกะละแมเนี่ยเราก็ไม่ขยันเคี่ยวจ้างก็ไม่ได้กะละแมใช่ไหมก็ได้แต่ต้มน้ำตาลใช่ไหมโยมกะละแมมันทำยากนั่นน่ะเห็นไหมกะละแมมีแต่คนชอบแต่ไม่อยากทำใช่ไหมนั่นน่ะเป็นแบบนั้นน่ะที่มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นน่ะท่านบอกว่าอย่าไปคุยกันมากคุยกันมากมันออกหมดลมมันออกหมดจิตมันออกไปหมดนั่นน่ะจิตมันให้ดูทั้งวันไงให้ดูทั้งวันดูมันจะไปไหนน่ะเฝ้ามันทำไปทำมา
ยายก็ไม่อยากพูดนั่นนะคุณตาก็ไม่อยากพูดมันเขาได้กรรมฐานนะนั่นนะเห็นไหมเขาเห็นใจเขานั่นนะเอาเบิ่นเพ้อลำพันบนเพ้อลำพันมันออกหมดใช่ไหมมันหลงไปหมดนั่นนะไอ้ทั้งวันเราลองดูนึกถึงสงสารพ่อแม่ทำงานกันทั้งวันเนี่ยเห็นไหมเดินไปไหนเอาไอ้นั่นไอ้นี่เห็นไหมต้องเย็บต้องทำเนี่ยครอบครัวเห็นไหมนั่นเนี่ยทำไมไม่เบื่อก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกแกมายมไม่ทำก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ทำอะไรเลยไม่ปล่อยวางเฉยเนี่ยแม่บ้านพ่อบ้านเห็นไหมไม่ทำก็ไม่ได้ทำแล้วมันมีงานทั้งวันเนี่ยบางคนดึกแล้วยังไม่ยอมหยุดเนี่ยแม่ทำไม่ทำลูกสาวก็แม่ไม่ภาวนาเลยเห็นไหมแม่ไม่ค่อยชอบภาวนาไม่เก่งแต่ลูกสาวพูดว่าไปเถอะนั่นน่ะทำไมหนูมีกรรมอะทำไมต้องมาดูแม่อยู่เรื่อยทำไมทำมาแกฝันเนี่ยที่บอกว่าคนใช้เนี่ยมันรักเจ้านายมันก็เลยมาเกิดเป็นแม่เห็นไหมคนอยุธยาไอ้หนูก็เป็นคนนุ่งจุงกระเบนเก่าน่ะเศรษฐีถ้าว่าหนูสงสัยจะทรมานคนไว้เยอะละมั้งมันถึงจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมภาวนาทำไปทำมามาเป็นมะเร็งนั่นเห็นไหมมะเร็งก็ไม่ตายน่ะเห็นไหมก็ไปหายาไทยมากินหน้ามันก็ใสอยู่นั่นน่ะเขาว่ามันป่วยทำไมมันก็สวยอยู่นั่นน่ะน่ะหน้ามันใสอยู่นั่นน่ะถ้ากินเคมีก็ตายไปนานกระบอกใช่ไหมเนี่ยหมอก็สงสัยเกินให้คนนี้ไปตรวจทำไมมันไม่เป็นไรเขาก็คนที่เป็นนี่ตายกันไปเยอะแล้วไอ้เด็กคนนี้ไม่เป็นไรเนี่ยโยมบอกว่าบางทีนะใจนี่มันเหลือนิดเดียวเลยนั่นมันปวดมันเจ็บมันทรมานเหลือนิดเดียวมันจะไปนั่นแหละ แกบอกว่าถ้าจับไว้ไม่อยู่มันก็ไปเห็นมานั่นแหละปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าพวกเราเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะหมอโอ้โหว่ามันปวดทั้งตัวเลยบางทีแกบอกน่ะหลวงปู่บอกว่าดูแต่เวทนาทำไมไม่ดูใจเห็นไหมอย่าไปดูมันทำไมให้ความเจ็บข้างนอกเห็นไหมให้ดูใจให้เอาจิตมาเกาะไว้ที่วางเฉยไงนั่นน่ะแกจนหลวงปู่ต้องมาเข้าฝันบอกเห็นว่าเองดูแต่เวทนานอกเวทนาในน่ะดูที่ใจนั่นน่ะ เห็นไหมแกมาเล่าให้ฟังไม่ตายเนี่ยตอนนี้ก็50แล้วเห็นไหมโยมนั่นน่ะคนก็เห็นไหมที่บอกว่าคนในตลาดก็เห็นไหมอิจฉาไอ้เด็กคนเนี้ยมีเองคนเดียวที่ไปต่างประเทศน่ะพักพวกก็อิจฉาพอไปอิจฉาเขาทำไมเราก็สาธุสิใครไปต่างประเทศนั่นน่ะโมทนาหลวงพ่อสนองตอนนั้นเราไม่ได้ไปเมืองจีนแล้ว
เราเห็นหลวงพ่อไปกันท่านก็มาคุยมาฉายให้ดูแต่ไม่ได้นึกไปถ้าไปตอนหนุ่มๆก็ได้ไปนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อตายแล้วก็ไม่รู้ใครจะนำไปใช่ไหมหลวงพ่อนำไปสนุกท่านก็คุยธรรมะให้ฟังนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อตายแล้วเห็นไหมไอ้เจ๊คนนั้นก็ตายไปอีกบอกว่าเดี๋ยวเราว่างเราไปเมืองจีนไอ้เจ๊คนนั้นก็ตายไปอีกนั่นน่ะบอกว่าน่ะแม่ยังติดหลวงพ่อสามารถว่าจะไปเมืองจีนไปเที่ยวดูของเก่าๆเก่งจีนเดี๋ยวนี้มันก็เจริญมันก็ไม่น่าไปเที่ยวมันก็เหมือนไปเที่ยวกรุงเทพนั่นน่ะใช่ไหมมีตึกมีรามแบบนั้นน่ะสมัยก่อนของโบราณมันเยอะรื้อออกนั่นน่ะก็ไม่สวยอ่ะเมืองจีนเห็นไหมธรรมชาติมันเยอะแต่ก่อนเราอยากไปใช่ไหมอยากไปสร้างทานน่ะอยากไปทำลงทานกันนั่นน่ะไอ้ที่มันลำบากมันอดอดจากอยากอยากไปอย่างนั้นน่ะนะมันนึกว่าพวกเนี้ยเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาสที่เห็นความสุขของชาวโลกบางคนเกิดมาเห็นไหมผอมมากๆก็หัวโตเลยนะอดมากๆก็หัวโตลงนั่นน่ะเห็นไหมพวกเรายังไม่หัวโตนะโยมปฏิบัติยังไม่หัวโต ใช่ไหมยังมีบุญกับเขานั่นน่ะเห็นไหมต่างชาติมันลบกันอะไรกันเห็นไหมทะเลาะกันบ้านเมืองนะมันก็หัวโตเลยคนจนนั่นน่ะเอาไอ้ความหัวโตเนี่ยเอาไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยเอาไอ้งบประมาณพวกเนี้ยไปช่วยเด็กหัวโตดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะยังดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะเมื่อบ้านเมืองคนละเมืองก็ตีกันทะเลาะกันเมืองไทยเรายังมีบุญเรายังนั่งกันได้นั่นน่ะยังนั่งภาวนากันได้นั่นน่ะโยมใช่มั้ยถ้าปึ้งปังอยู่เนี่ยข้างนอกวัดใช่มั้ยแย่ละอยู่ไม่ได้แล้วสังฆทานกลัวลูกหลงใช่มั้ยนั่นน่ะที่เขายิงมาที่สุรินทร์น่ะใช่มั้ยโยมตอนนั้นหลวงพ่อสนองยังอยู่เขาก็นึกว่าไอ้บ้านทั้งสี่เนี่ยมันคงเป็นบ้านมันส่องกล้องมาไกลถ้ามันยิงไอ้โรงงานหัวใจปอระเบิดหมดนั่นน่ะพังหมดทีนี้กูไม่อยู่แล้วแปะมาอยู่ในเมืองดีกว่าเท่าแก่ไปอยู่ในเมืองหน่อยสุรินทร์ทีนี้ก็พวกเราก็จะไปเผาหลวงปู่ฟันกันมั้งท่านอาจารย์จะทุดองไปไหนกันเนี่ยจะไปเผาหลวงปู่ฟันกันมั้งทีนี้ก็นิมนต์แหมผมมีทุกข์เยอะแกก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่ชายแดนมันก็ยิงระเบิดมาทีนะผมเลยต้องขยับขยายมาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่สามหลวงปู่ดุลตรงนั้นนี่ก็มันห่างๆลูกปืนหน่อยนั่นแหละแกทำหัวใจโป๊สามพึ่งน่ะขายดีทีนี้ก็แปะนะพอเจอพระก็ดีใจเหมือนยังได้เหมือนลูกหลานมาเยี่ยมนั่นนะแกพรุ่งนี้ก็ทำบุญเคยเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังว่าแกขายของเนี่ย
ไปซื้อรถเนี่ยทีเดียว4คันไม่ต้องผ่อนเลยหอบตังค์ไปซื้อรถปรากฏไม่อยากมองแปะคนนี้มาแบบไอ้ชาวบ้านเนาะแต่เอาพักม้าห่อมานะมาซื้อรถใช่ไหมปิกอัพนั่นน่ะไอ้โอ้มันมองผิดแล้วมองคนแก่ผิดนั่นน่ะหอดตังไปเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ นึกว่าทำรวยอวดรวยก็ไม่ได้สมัยเนี้ยไอ้จรมันก็จะมาขอใช้อีกไอ้พวกมึนเมานั่นน่ะเห็นไหมเอาไปเลยไม่ต้องมาแทงมาฆ่าป้าแล้วอย่าเอาเท่าไหร่ก็ให้มันน่ะมันเมาไอ้พวกกินยาตำตอกตำไรโยมคนนั้นก็เล่านะบอกไม่ต้องมาฆ่าเอาไปนั่นน่ะเอาป้ามาถือศีลเนี่ยพระสังฆทานเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแปะนั่นก็ดีใจเจอหลวงพ่อสนองนั่นน่ะทำไปทำมาทำบุญมาหลายปีเดี๋ยวนี้ก็ตายนานแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเอาอะไรไปได้อ่ะคุณโยมถ้าแกไม่รู้จักสะสมบุญนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาไม่เก่งก็เอาทานบารมีไปก่อนใช่ไหมโยมมาเกิดก็ได้เป็นคนรวยใช่ไหมเจอพระอริยเจ้าได้ทำบุญเอาไว้นั่นน่ะท่านบอกว่าทำน้อยได้มากมันมีพลังมากใช่ไหมโยมที่บอกว่าแหมเราก็มีผ้าตัวเดียวพระพุทธองค์คุยแล้วเที่ยงคืนแล้วแหมกำลังเพลินเลย เอานี่แหละมีผ้าผืนเดียวแล้วเราถวายไปแล้วเห็นไหมยามหนึ่งก็ยามสองเนี่ยเห็นไหมจะได้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้พอยามสามเอาแล้ววะพระพุทธองค์โปรดเราสามยามแล้วเห็นไหมเอาถวายผ้านั่นเนี่ยเทวดาก็โมทนาใช่ไหมโยมโอ้โหพระราชาเราถวายต้องเยอะเทวดาไม่โมทนาทำไมคนนี้จนเหลือเกินถวายผ้าพื้นเดียวเทวดาโมทนานั่นแหละไอ้ความตั้งใจความดีใจปีติเห็นไหมเนี่ยมันต้นฉบับคุณโยมนะมันเป็นอย่างเงี้ยเราภาวนาทุกวันเราต้องได้ดีเข้าสักวันนายโยมนะเหมือนไอ้เคี่ยวขนมนั่นนะถ้าเราไม่เคี่ยวเราก็ได้แต่ต้มอย่างเดียว นั่นแหละขอบุญบารมีนะขอให้ญาติโยมได้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทไปตลอด 5,000 ปีนี้ให้ตามปากคุณแม่บุญเรือนตามปากของพระอรหันต์ทุกๆองค์ขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสาธุนะนี่สาธุดัง